มตกกีดเล็บมันไม่เกี่ยวนะคะนี้ก็จะเป็นตอนอนุบาลไอทีจ้าเห็นของที่อยู่ตรงข้างหน้าแล้วใช่ไหมคะกล่องตัวนี้มันคือหัวเว่ย MatePad Pro 2020ค่ะเพิ่งสั่งเมื่อวานพรีออเดอร์วันที่30เมษายนค่ะตอนนี้11โมงของวันที่1พฤษภาคมค่ะของมาถึงแล้วโคตรเร็วเลยนะคะพอเร็วแบบเนี้ยแน่นอนเราไม่รอช้าค่ะเราอยากชวนเพื่อนๆ เนี่ยมาแกะพร้อมๆกันซิว่าของที่สั่งมาเนี่ยจะได้แท็บเล็ตคีย์บอร์ดหรือว่าเพนซิลเนี่ยตรงตามที่เราสั่งไหมเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะก็ตัดไปข้างนอกนะคะตัดไปข้างนอกนอกลำตัวนะคะแล้วก็อย่าถืออย่างนี้ปัดไปมานะคะถ้ามีคนอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่ดีต้องเก็บมาดูกันนะคะว่าของข้างในมีอะไรบ้างนะคะอันแรกที่เราจะได้มาค่ะหัวเว่ยนะคะ M Pencil นะคะมาในกล่องเดียวๆแบบนี้เลยนะจ๊ะส่วนต่อมาค่ะก็คือตัวหัวเว่ย Smart Magnetic Keyboard นะคะก็มาด้วยเหมือนกันนะจ๊ะส่วนตัวสุดท้ายนะคะในกล่องนี้ร่างสุดนะจ๊ะไม่ใช่อะไรนั่นก็คือแท็บเล็ตของหัวเว่ยนี่โปร2020นะจ๊ะดังนั้นของที่เราจะได้ในกล่องหนึ่งนะคะในช่วงนี้ที่เราพรีออเดอร์ไปวันที่30เมษายนเนาะสิ่งที่เราจะได้ก็คือมีอยู่ทั้งหมด3อย่างตัวนี้เลยนะคะที่ใช้สั่งตัวนี้ไปเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะคะเพราะว่าราคากับสิ่งที่ได้นี้เรียกว่าโคตรคุ้มอ่ะคือไม่ได้เอามาทำอะไรเลยจะเอามาเล่น YouTube ดู YouTube เดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มด้วยการแกะตัวเอกของเราก่อนนั่นก็คือหัวเว่ย MatePad Pro นะคะ2020นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาเล่นไอ้กลุ่มเหล่านี้อีกทีนะคะว่าหน้าตามันยังไงนะคะมาเริ่มกันเลยตึ๊ดๆกว่าจะเก็บออกมาได้นะจ๊ะก็ตัวนี้ค่ะมากับหน้าจอค่ะ 10.8 นิ้วเลยนะจ๊ะ10.8 นิ้วมากับชิป Kirin 990ที่เป็นตัวท็อปสุดของ Android เลยทีเดียวนอกจากนั้นนะจ๊ะมันจะมาพร้อมกับลำโพงค่ะมาจากการพัฒนาของ Harman Kardon นั่นเองมีถึง4ลำโพงนะจ๊ะมาดูกันคือมันก็แรปมาดีอย่างนี้แหละนะเปิดออกมาปั๊บก็จะพบเจ้าตัวเครื่องนี้เลยตอนที่สั่งอะค่ะมีแค่สีเดียวนะมีแค่สีนี้สีเดียวนะคะก็เป็นสีที่แบบบ่งบอกถึงความมั่งคั่งยั่งยืนนะคะดูสิบางใช่ไหมนะคะบางแค่ไหนดูเลยบางนะคะบางมากบางมากเดี๋ยวขอแกะดูตัวที่อยู่ข้างในซิเผื่อมีอะไรแทรกออกมาหรือเปล่าศึกษาข้อมูลมาครั้งชั่วนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะคะก็พบว่าไอ้ตัวนี้สามารถเป็น power charge แบบกับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าได้เฉพาะหัวเว่ยหรือเปล่านะอันนี้ยังไม่รู้ไม่ได้ดูต่อส่วนตัวนี้ค่ะก็จะมาพร้อมกับเต้าเสียบนะคะสำหรับชาร์จแบตเนาะโอ้ยฝนตกนะคะก็จะได้ยินเสียงฝนคลอๆไปนะจ๊ะเนี่ยเต้าเสียบแล้วก็อันนี้ก็คงเป็นว่าใส่ซิมการ์ดแต่เราซื้อแบบ Wi-Fi นะคะมันก็ต้องเป็นใส่พวกแรมได้หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ก็คือสายนะคะแบบสำหรับแปลงจาก Type Cนะคะเพราะว่าไอ้ตัวของหัวเว่ย MatePad Pro เนี่ย2020เนี่ยมันจะมาแบบตัวของ Type C นะคะตัวเนี้ยซึ่งสมัยนี้ก็เป็นแบบนี้หมดแล้วแหละซึ่งตัวนี้เขาให้มาด้วยนะเพื่อนๆไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อมาเพิ่มแต่อย่างใดเพราะว่าเขาให้แบบนี้มาเลยขอเวลาแกะแป๊บนึงเนี่ยจ้ะเนี่ยมาจาก Type C เนี่ยแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันเรียกว่าไทป์อะไรนะคะ 3.5หรือว่าที่ใส่หูฟังโดยปกติที่เราเคยใส่ในอดีตนั่นแหละจ้ะก่อนที่สมัยเนี้ยเขาพัฒนาเป็นไอซีนหมดเนาะเพื่อให้มันบางเนี่ยก็คือแบบเพื่อนๆเสียบเข้าไปใช่ไหมถ้าใครมีหูฟังรุ่นเดิมก็คือสามารถที่จะใช้ตัวนี้ได้ก็คือดีอ่ะดีอ่ะไม่ต้องมาเสียตัง
อันนี้แสดงว่าเราไปใช้กับซัมซุงเราได้นะคะเก็บกันนะตัวอันนี้ดีจริงชอบต่อมาเสียเวลามาเยอะแล้วก็จะเป็นพวกของแมนนวลอ๋อใบประกันค่ะคู่มือนะคะแนะนำว่าต้องอ่านก่อนนะโดยปกติก็นั่นแหละคนก็เขียนแต่ต้องอ่านนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่รู้เรื่องก็ใช่ไม่รู้เรื่องนะคะโอ้ฝนตกนะคะฝนตกเสียงลมชัดเจนมากอันนี้ก็คือสายชาร์จนะคะสายชาร์จปกติไม่มีอะไรเนาะนะคะก็ควรจะแกะมาได้นะจ๊ะมันเก็บมิดชิดมากอันนี้ก็จะเป็นตัวของเต้าเสียงไม่มีอะไรสลับซับซ้อนข้อมูลนิดหนึ่งเนาะเขาบอกว่ามันเป็นแบบคือชาร์จนะชาร์จแบบได้เร็วอะแบตเตอรี่เต็มเร็วประมาณเนี้ยแต่ใช้ไม่รู้ว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่นะถึงจะแบบเร็วสุดของมันนะฝนตกอีกแล้วมันไม่เกี่ยวนะคะก็คือฝนมันตกบรรยากาศดีมากเดี๋ยวจะพากล้องไปดูอีกทีนะคะก็เราขอพักตัวเอกไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูของแถมจากโปรโมชั่นรอบนี้กันนะคะที่เราพรีออเดอร์วันที่30เนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือ2สิ่งนี้นะจ๊ะก็เดี๋ยวเรามาดูที่หัวเว่ย M Pencil นะคะมันคือดินสอนะไม่ใช่ปากกาคือตอนแรกใครอ่ะเข้าใจว่ามันคือปากกาแต่เขาเขียนไว้เลยว่าคือดินสอสำหรับรุ่นนี้นะคะก็นี่เกะง่ายมากเมื่อกี้เกะยากมากนะจ๊ะก็เกะออกมาเลยเป็นแบบนี้นะจ๊ะเป็นแบบนี้แต่โดยปกติแล้วต่อเลยยังต่อยังเมื่อกี้เนี่ย after shock นะ after shock นิดนึงคือเราเข้าใจว่าคือตอนที่เราโชว์อ่ะเรามันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะมันจะขึ้นแบบนี้เราเข้าใจว่าไอ้สีขาวๆตรงนี้ค่ะมันคือเทปรัดเราเข้าใจอย่างนั้นเราก็เลยตั้งแบบว่ามั่นใจมากแต่ที่ไหนได้คือมันไม่ใช่นะมันก็คือแค่การ์ดอย่างเงี้ยคือเมื่อกี้ตกไปละนะตกไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะถือว่าแข็งแรงเป็นการทดสอบความแข็งแรงให้ดูในตัวนะจ๊ะอันนี้จับมาแล้วเนี่ยเหมือนดินสอตอนที่เราเป็นเด็กๆกันนะคะที่แบบว่าคุณครูบอกให้เราเขียนอะไรอย่างเงี้ยคือดูดิเป็นเหมือนดินสอเลยไม่ใช่ปากกาเขียนใช้ได้ใช้ได้สีก็เป็นสีแบบซิลเวอร์นะจ๊ะตอนปกติดู YouTube คนอื่นเขาจะแกะนี้ให้ดูใช่ไหมเราไม่แกะหรอกก็แกะไม่เป็นอ่ะนอกนั้นนะในกล่องอาหารมันจะมีไอ้ตัวเนี้ยมันก็คงไม่ใช่อะไรหรอกมันก็คงเป็นคู่มือเลี้ยงเองนะคะเป็นคู่มืออ๋อมีอันหนึ่งก็คือหัวดินสอไว้เปลี่ยนถ้าหักตัวเนี้ยมันพังใช่ไหมคะคือเหมือนเมื่อกี้ตกไปถ้ามันตกอันนี้ลงไปนะก็มีสิทธิ์นะเนี้ยจะได้เปลี่ยนเดี๋ยวเราลองเทสกันอีกทีนะคะเขาจะแถมมาให้หนึ่งหัวนะคะหนึ่งหัวตัวนี้การันตีนะว่าต้องมีหนึ่งหัวตัวนี้นะจ๊ะโอ้เห็นไหมจับง่ายจับง่ายมากจับง่ายจริงๆพูดเลยแบบมันก็จะมีความเป็นเหลี่ยมหน่อยคือนึกถึงดินสอแบบที่เราต้องเหลาอะแบบนั้นแหละตามนั้นแล้วก็อันก็จะเป็นใบประกันเนาะแล้วก็คู่มือนะจ๊ะด้วยว่าเราจะชาร์จแบตมันยังไงเนาะเราจะชาร์จคู่กับตัวของแท็บเล็ตนะมันจะมีบลูทูธอะเนาะต้องชาร์จประกาไว้นะคะเป็นเวลา5ถึง10นาทีก่อนที่เราจะกลับมาใช้งานนะคะกรณีที่มันหมดนะจ๊ะวางไว้อย่างนี้ก่อนนะคะถ้ามันตกอีกทีก็ไม่รู้แล้วนะส่วนต่อมาก็คือดูตัวของคีย์บอร์ดค่ะเป็นหัวเว่ยสมาร์ทเมนิติกคีย์บอร์ดนะคะตัวเนี้ยเห็นปั๊บมันจะมีแค่ตัวอักษร A B C อ่ะไม่มีไทยเดี๋ยวลองดูกันสิมันจะมีไทยไหมถ้าไม่มีไทยเนี่ยแย่เลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราพิมพ์ภาษาไทยอ่ะนะคะก็มาดูกันเลยเปิดออกมาจ้าก็เปิดออกมาจ้าคุยเบาสิงปะอ่ะรูดลงแล้วกันนะคะโอ๊ยเข็ดๆอันเนี้ยเปิดมาปั๊บสิ่งแรกไม่ได้สนใจเนี้ยคีย์บอร์ดนะสนใจด้วยวัตถุที่เขาทำคีย์บอร์ดมาอะไร
ูอาหลาสมแต่แบบผู้หญิงชอบอ่ะใครมองว่าผู้หญิงชอบมันคล้ายๆเนื้อแบบกระเป๋าหรูๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยสีก็ดูหรูอาหลาไฮโซผู้หญิงนะคะก็พอเปิดมานะคะก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ยังไม่ดูตัวอักษรข้างในนะให้ดูข้างนอกก่อนหมุ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 นมันเวอร์ไหมคะไม่เวอร์งั้นเราก็มาเปิดเวอร์อะมาลุ้นพร้อมกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างอ๋ออันนี้ก็เป็นใบเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดูว้าวไม่ต้องตกใจถ้าหากตัวของหน้ากล่องมันเนี่ยมีแต่ภาษาอังกฤษมันมีภาษาไทยนะจ๊ะแต่เพื่อนๆก็ลองเช็คของตัวเองแล้วกันเนาะนะคะแต่ว่ามันมีพิมพ์สกรีนที่เป็นตัวอักษรไทยนะสบายใจหายห่วงละนะคะประมาณนี้นะหุยบ้าคุณดูสิมันบางกว่าคีย์บอร์ดแบบ PC เยอะอะดูดิบางมากเออจะคิดว่ามันทำงานยังไงวะแข็งแรงได้หรือเปล่าเนี่ยส่วนตัวนี้นะเฮ้ออันนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรส่วนอันนี้ก็คู่มือนะจ๊ะไม่มีอะไรมาในนี้อีกนะมันก็จะทับหน้าจอไม่ใช่เฮ้ยคือยังไงอ่ะนี้โชว์ความผิดพลาดไปแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีที่ถูกต้องก็คือเราจะเอาแท็บเล็ตตัวนี้ค่ะนะคะมาประกบกับตัวแมนติกคีย์บอร์ดนะคะก็ง่ายมากคือดูรูตรงนี้กล้องแล้วก็ตรงเนี้ยนะคะมาประกบกันมันก็จะติดเลยนะคะอันนี้อย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นเมติกคีย์บอร์ดนั่นหมายความว่ามันใช้แรงของแม่เหล็กในการดูดกันอะเนาะนะคะซึ่งหมายความว่ามันสามารถที่จะร่วงหล่นได้ดังนั้นเวลาเราใช้งานจะต้องมีความระมัดระวังนะเก็บให้มันถือให้รัดกุมอะค่ะอย่าปล่อยให้มันเผลอตกไปละกันนะคะซึ่งคราวนี้ค่ะไอ้ตัวเนี้ยนะคะมันจะมีการปรับระดับของหน้าจอได้อยู่2ระดับนะคะสังเกตตามแถบนี้ได้เลยนะคะซึ่งตัวแถบแรกตัวนี้นะคะมุมมันเนี่ยใครชอบดูสินะคะมันเหมาะกับนั่งพิมพ์งานเลยเพราะองศาของการตั้งอะค่ะมันค่อนข้างจะเหมาะอะใช้ได้เลยแต่ถ้ามุมเนี้ยค่ะค่อนข้างจะดูเป็นแบบตั้งอะนะคะเหมาะการแบบเอนตัวนอนดูทีวีดูวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะคะอ๋อมาดูอันหนึ่งเลยจ้ามาดูเห็นไหมคะวงไฟสัญญาณตัวนี้ค่ะตรงที่แท็บตัวนี้นั่นหมายความว่าระหว่างตัวเมติกคีย์บอร์ดกับตัวของแท็บเล็ตเนี้ยมันมีการบลูทูธกันแล้วนะคะถ้าไอ้ตัวนี้ไฟสัญญาณไม่ขึ้นมาอาจจะมีปัญหาได้นะนะจ๊ะหลังจากนั้นค่ะปากกาเพนซิลของเรานะคะจุดที่มันจะวางก็คืออยู่ตรงนี้นะคะด้านหัวของมุมฝั่งที่มันเป็นเลนส์กล้องนะคะตัวปรับลดระดับเสียงแล้วก็วางเข้าไปนะคะก็จะสามารถเป็นดูดติดกันได้แต่ก็ทุกอย่างมันเป็นเมจิกเนาะดังนั้นนี่คือมีโอกาสที่มันจะร่วงหล่นได้นะคะนั่นคือต้องเก็บให้มันปลอดภัยอ่ะนะไม่ให้มันร่วงหล่นตกแตกได้นะคะวันนี้ค่ะชายก็พาพวกเราอันบ็อกประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวตอนหน้าค่ะถ้าหากลองเล่นแล้วเดี๋ยวจะพามาดูว่าไอ้พวกนี้มันใช้งานง่ายไหมแต่วันนี้ขอเห่อประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะขอจบด้วยแบบภาพสวยๆตัวนี้เลยบ๊ายบายค่ะ